วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยวันนี้พามาเปิดคัมภีร์ความสำเร็จกับธุรกิจเครื่องหอมแบบไทยๆหรือว่าน้ำปรุงแบบโบราณกันครับใช่ค่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าเจ้าของผู้ประกอบการรายนี้นะคะเธอเรียนจบทางด้านนิติศาสตร์มาค่ะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงไม่เลือกใช้วิชาเรียนทางด้านนิติศาสตร์มาประกอบอาชีพเป็นนักกฎหมายใช่หันมาเลือกทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามด้วยการผลิตสูตรที่เป็นเครื่องปรุงหรือว่าเครื่องหอมแบบโบราณที่เป็นไทยเป็นไทยมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกภายใต้แบรนด์ธุรกิจนี้ที่น่าสนใจมากๆกับเทวาพิรมค่ะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของแบรนด์เทวาพิรมคุณเอ๋นะครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีค่ะถ้าเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าทนายเอ๋ใช่ไหมฮะตอนนี้อย่าเรียกเลยค่ะตอนนี้อย่าเรียกเลยคือจริงๆก่อนหน้านี้นี่พี่เอ๋เนี่ยเรียนจบทางด้านนิติศาสตร์หรือว่ากฎหมายมาใช่ค่ะนะคะทีนี้เราทำงานอยู่กับทางด้านกฎหมายกี่ปีคะทำงานด้านกฎหมายเนี่ยก็คือเริ่มแรกเนี่ยนะคะพอจบกฎหมายมาเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับทางบริษัทเอกชนนะคะทำเป็นเลขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นมาเยอะแยะนะคะแต่มาทำเกี่ยวกับกฎหมายจริงๆเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ10ปีแหละนะคะเกือบ10ปีจนตอนนี้มีสำนักงานของตัวเองด้วยก็มีร่วมกับเพื่อนนะคะมีร่วมกับเพื่อนอยู่นะคะดูมันก็น่าจะมีความมั่นคงเนาะเพราะว่าอยู่ในวงการกฎหมายมายาวนานแต่ว่าทำไมถึงเลือกที่จะแตกรายธุรกิจเป็นของตัวเองเพิ่มเติมคะก็บางทีเราทำงานพวกนี้มันต้องบอกนะว่าเครียดคือมันเป็นการเครียดเรื่องชาวบ้านน่ะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกค่ะเครียดเรื่องชาวบ้านแต่นี่เราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันทำไปบางทีมันก็เบื่อๆนะคะเราก็เลยอยากทำอะไรที่เรารักแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยไม่ทำแล้วทำน้อยลงนะคะทำน้อยลงก็ให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเขาทำกันแต่ตัวพี่เองก็ยังให้คำปรึกษากฎหมายแล้วก็ทำพวกสัญญาอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะแปลสัญญาอะไรอยู่นะคะแต่จุดพลิกผันมันมาตรงที่ว่าเมื่อปี2554นะคะ เราได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเล่าเรียนที่วิทยาลัยในวังหญิงนะคะปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนะคะซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะคะท่านทรงมีพระราชประสงค์อยากจะให้คนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเนี่ยนะคะได้เรียนรู้วิชากุลสตรีไทยอยากจะทำรงไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนนะคะแทนที่จะรับรู้กันแค่คนที่อยู่ในวังค่าใช้จ่ายแพงไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช่เป็นการสอนให้เปล่าๆเลยนะคะสอนให้เปล่าๆเลยแต่ว่าเราก็เสียค่าวัสดุอุปกรณ์เองซึ่งก็นิดหน่อยเมื่อเทียบเท่ากับวิชาความรู้ที่ได้เนี่ยมันคุ้มมากนะคะท่านก็ได้เมตตาเราอะนะเห็นเราสนใจอยากรู้ก็เลยสอนให้ซึ่งปกติเขาจะไม่สอนกันนะน้ำปรุงเนี่ยเพราะก็ถือว่ามันเป็นวิชาที่เอาไว้ใช้หากินอะตำรับไทยตำรับมันเขาจะถ่ายทอดให้เฉพาะลูกหลานเท่านั้นล่ะแล้วนี่เป็นน้ำปรุงแบบโบราณใช่แบบดั้งเดิมจริงๆใช่ค่ะใช่อืมครับครับก็เลยไปศึกษาเล่าเรียนจนศึกษาเล่าเรียนมาแต่ว่าจริงๆการที่คนจะเริ่มธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีความพร้อมอะไรมากกว่าแค่ความรู้เนาะใช่นะฮะแต่จุดเริ่มต้นที่เรามาจับแล้วมาสร้างแบรนด์เป็นเทวาพิรมเนี่ยตอนไหนค่ะเมื่อประมาณปี58แต่ว่าต้องบอกนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะมาทำเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยพี่ฝึกทำอยู่ประมาณ2ปีค่ะ2ปี2ปีกับการลองผิดลองถูกใช่นะคะมันจะต้องหมดไปกับงบประมาณที่เราทดลองไปสักเท่าไหร่คะหรือว่าต้องไปให้ใครแบบทดลองใช้ทดลองกลิ่นดูก่อนทดลองหมดงบประมาณนี่ไม่ได้นับนะ เพราะว่าอย่างที่บอกอะทำเพราะใจรักไงทำเพราะความรักธุรกิจนี้เริ่มจากความรักเลยนะทำเพราะความรักเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้สนใจตรงนี้คือเราก็ทำไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะคะและทำแล้วเนี่ยก็ลองใช้เองก็เราก็ชมนะว่าของเราหอมถูกไหมคะแต่คนที่จะบอกเราดีที่สุดก็คือเพื่อนฝูงหรือคนที่ได้ใช้เขาว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าเฮ้ยหอมนะกลิ่นมันหอมแปลกอ่ะมันหอมแปลกมันหอมแปลกเพราะฉะนั้นเฮ้ยทำไมไม่ลองทำออกมาขายล่ะน่าจะดีเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นของที่ใช้กันในรั้วในวังคนนอกไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็เลยนำสิ่งตรงเนี้ยออกมาเผยแพร่นะคะออกมาเผยแพร่ให้คนนอกได้รู้ได้ใช้กันอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจปี58ปี58
ครับตอนนั้นเราเริ่มจากอะไรก่อนสินค้าประเภทอะไรสินค้าที่ทำเนี่ยประเภทน้ำปรุงมาก่อนเลยอันดับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วใช่ชอบอยู่แล้วอย่างอื่นรู้แล้วไงอย่างอื่นก็ชอบแหละแต่ว่าเออชอบน้ำปรุงอ่ะค่ะตอนออกมาตอนแรกมันมีกี่กลิ่นคะน้ำปรุงทำแรกๆนี่มันก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 กลิ่นละค่ะมีกลิ่นดั้งเดิมที่ทำนะคะหรือเรียกว่าเป็นกลิ่นคือมันไม่มีชื่อกลิ่นหรอกนะคะแต่ว่าเราก็มาเรียกกันเรียกกันเองหรือว่ามีหลายๆคนที่เขาทำเขาก็เรียกกันกลิ่นดอกไม้ดอกไม้รวมหรือว่าบุพชาติอะไรเป็นอันรู้กันใช่เป็นอันรู้กันแต่ว่าพอเรามาใช้ชื่อแบรนด์ว่าเทวาพิโรมมีที่มาไหมคะมีค่ะที่มาอันนี้ต้องยกความดีให้สามีนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยชื่อทิวาพรถูกไหมคะชื่อทิวาพรตอนนี้เราก็ตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยเราจะใช้ชื่ออะไรดีนะเรือนนู่นเรือนนี่อะไรมันเขาบอกโอ้ยไม่เอาแล้วเรือนเนี่ยโบราณไม่ต้องไม่ใช่โบราณมันเยอะมันเกลือมันไม่โดนจะมีหลายแบรนด์ใช่ใช่หลายเรือนแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเรือนหรอกเอาชื่อตัวเองนี่แหละนะก็เลยบอกว่าเอาชื่อนี่แล้วกันคือใช้แล้วมันมีความรู้สึกชื่นใจสบายใจนะคะก็เลยบอกทิวาเทวาเอาเทวาพิลมแล้วกันก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยมันก็โดนนะชื่อนี้เพราะว่าเราก็จำได้ว่าตอนเราไปเรียนเนี่ยมันมีประตูอยู่ประตูนึงของพระบรมมหาราชวังชื่อประตูเทวาพิรมเราก็เลยอยากกันนั้นเลยอ่ะเอาชื่อนี้แหละครับก็เลยตัดสินใจโอเคละมีแบรนด์ก่อนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าที่ออกมาก็คือเป็นน้ำปรุงแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าปกติน้ำปรุงเนี่ยในท้องตลาดที่เขาไม่ได้นิยมใช้กันมากเพราะว่ากลิ่นความหอมมันอยู่ได้ไม่นานเมื่อเทียบกับน้ำหอมในต่างประเทศเนาะนะฮะหรือว่าที่เขาเรียกกันเพอร์ฟูมเนี่ยนะฮะแต่ว่าทางพี่เอเองสามารถปรับปรุงจนกระทั่งกลายเป็นเพอร์ฟูมในแบบฉบับของน้ำปรุงอันนี้จริงไหมฮะเบื้องต้นใช้การผลิตเนี่ยเรียนแบบน้ำหอมฝรั่งคือใช้ตัวทำละลายเป็นเอทิลแอลกอฮอล์อ๋อก็เป็นแอลกอฮอล์ใช่ใช่ใช่นะคะแต่แอลกอฮอล์ที่ของที่ทำน้ำปรุงเนี่ยมันจะเป็นแอลกอฮอล์ที่สกัดมาจากพืชพวกธรรมชาติใช่พวกอ้อยพวกมันสำปะหลังไม่ใช่แอลกอฮอล์สังเคราะห์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารตั้งต้นนะคะแล้วก็ในกระบวนการทำเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ที่เราใช้น้องจะเห็นว่าสีเขียวๆที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่สีที่เกิดจากสีวิทยาศาสตร์หรือสีอะไรนะคะมันมาจากใบไม้ชนิดหนึ่งนะก็เรียกว่าต้นเนียมต้นเนียมใช่ต้นเนียมต้นไม้ไทยเนี่ยนะคะใช่ค่ะเป็นต้นไม้ไทยนี่แหละค่ะนะคะซึ่งต้นเนียมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะต้นเนียมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมมากหอมหวนมากคล้ายกับใบเตยคล้ายใบเตยแต่กลิ่นได้ด้วยใช่ใช่แต่กลิ่นเขาจะแรงกว่ากลิ่นแรงกว่าหอมมากแล้วก็มีสรรพคุณในทางยาบำรุงหัวใจอะไรอย่างนี้ด้วยเอามาต้มน้ำกินเหมือนใบเตยก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งใช่อีกอย่างหนึ่งก็เอาใบอังไฟนะคะใส่เหล้าโอ้โหกินไม่เมาเหล้าก็จะหอมชื่นใจด้วยสินี่พูดถึงต้นไม้ไทยหรือว่าสมุนไพรไทยวันนี้พี่เอกก็เอามาให้เราได้ชมด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันจริงๆปกติเราไม่ค่อยเห็นนะแล้วคนเมืองอาจจะไม่ค่อยเห็นเราไม่รู้จักว่ามันคือต้นอะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างแต่ว่าหลังจากที่เราเห็นด้านหน้านี้นะคะก็โอ้โหยั่วยวนใจมากเลยค่ะเป็นไงคะคุณน้ำหอมคุณคือตอนนี้ผมได้กลิ่นหลากหลายแล้วตอนนี้เพราะว่าน้ำหอมมีหลายตำรับมากที่วันนี้เอามานะครับแต่นอกเหนือจากน้ำหอมแล้วเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นสินค้าอื่นๆจนตอนนี้มีสินค้าสักประมาณกี่ชนิดแล้วครับประมาณ10ชนิดได้แล้วตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยไหมคือที่เริ่มต้นจากน้ำปรุงนี่แหละนะคะแต่ว่ากลายไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดูแลผิวกายค่ะนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีนอกจากผลิตภัณฑ์มาโชว์แล้วคุณผู้ชมยังมีเดี๋ยวเราจะมีสาธิตด้วยว่าวิธีการทำน้ำปรุงในแบบไทยเราจะทำได้อย่างไรและพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าอื่นทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาเรียนรู้วิธีทำนี้กับแบรนด์เทวาพิรมกันครับค่ะใบพลูที่เรากินกับหมากถูกไหมคะครับใบพลูเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการฆ่ากลิ่นชมดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการฆ่ากลิ่นชมดถ้าเราไม่ฆ่าในใบพลูเราก็จะฆ่าในใบเนียมก็ได้กลับเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยค่ะคุณผู้ชมช่วงเวลานี้นะคะเรามาติดตาม
ความเป็นมาและความเป็นไปรวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของแบรนด์เทวาพิรมกันต่อเมื่อช่วงที่แล้วพูดถึงประวัติกันไปแล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้โอ้อยากเห็นผลิตภัณฑ์บ้างว่าพี่เอวันนี้เอาอะไรมาอวดในรายการของเราคะจากด้านนี้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นหนึ่งใน10สินค้าที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับแป้งร่ำอันนี้แป้งร่ำขออนุญาตเปิดได้ดูขนาดแพคเกจจิ้งนะคะคุณผู้ชมขายังมีความเป็นธรรมชาติก็คือเป็นฝาไม้ใช่ค่ะเปิดแล้วก็ข้างในได้ใช่ค่ะเปิดปุ๊บเหมือนดินสอพองไหมฮะไม่เหมือนค่ะอันนี้เราใช้แป้งหินนะคะมาผ่านกระบวนการมาฆ่าเชื้อมาอบร่ำให้หอมแล้วก็มาปรุงกับเครื่องหอมไทยนะคะปรุงด้วยหญ้าฝรั่นนะคะมีหญ้าฝรั่นปลอกหอมแล้วก็มาหยอดบีบเป็นเม็ดเม็ดโอ้กว่าจะได้แต่ละเม็ดนี่นะมันมาจากส่วนผสมของธรรมชาติที่รวมกันใช่หอมด้วยแล้วน่าจะอร่อยด้วยคุณหิวอยู่ใช่ไหมมันมีความเหมือนคล้ายๆกับกลิ่นของขนมหน่อยๆอ่ะเราอบควันเทียนไงคะมันก็เลยหอมแต่ทานไม่ได้นะทานไม่ได้นะคะกลิ่นอบควันเทียนนี่เองคือกว่าจะออกมาอย่างเงี้ยเราต้องนั่งหยอดกันเป็นหลายวันหลายคืนอยู่พี่เอมีความพยายามมากเลยในการหยอดแต่ละเม็ดอันนี้อีกตัวนึงถ้าดูจากแพ็คเกจแล้วน่าจะเหมือนคล้ายๆกับสครับอะไรอย่างงี้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะเป็นผงล้างหน้านะคะที่เป็นผงล้างหน้าแล้วก็ขัดหน้าด้วยนะคะมีส่วนผสมของถั่วเขียวแล้วก็แป้งนะคะแป้งกระแจจันนี่แหละค่ะแล้วเราก็ผสมแล้วนอกจากนี้ยังมีนี่เลยค่ะตัวเด่นของเราคือน้ำปรุงอันนี้คือน้ำปรุงใช่น้ำปรุงนะคะกระทัดรัดอันนี้เป็นแบบพกพาได้นะคะนี่เนี่ยนางเอกวันนี้ที่มานะคะนี่เวลามีลองเปิดฉีดมีนัดใช่ไหมคะฉีดซะหน่อยดึงดูดแน่นอนเพิ่มความมั่นใจใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกลิ่นจันกระเพาะซึ่งเราเอามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นกลิ่นนี้ฉีดได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะจันกระเพาะเนี่ยจะทำยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะออกดอกแค่ปีละหนออกดอกปีละหนเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาดอกเข้ามาคือมีความเป็นไทยแล้วก็กลิ่นก็ดูทันสมัยอ่ะไม่ได้มีแค่นี้เรามีตัวนี้อีกน้ำอบไทยค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบน้ำอบไทยน้ำอบไทยตำรับวังหลวงค่ะนี่แหละค่ะที่ครูบาอาจารย์สอนนี่แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงสงสัยว่าไอ้ที่บอกว่าเราอบควันธงอบควันเทียนแล้วกลิ่นมันเนี่ยมันมาจากตัวอะไรฮะมาจากเทียนแบบไหนเทียนอบค่ะเป็นเทียนอบซึ่งก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันมีส่วนผสมจากไข่ผึ้งบริสุทธิ์ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูด้านนู้นเลยนะฮะที่บอกว่าเป็นเทียนอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เราสามารถเอาไปอบขนมได้ด้วยไหมคะได้ค่ะอบขนมได้อบข้าวอบน้ำข้าวแช่อบน้ำกะทิอบข้าวตูอบขนมต้มขนมเปี๊ยะได้กลิ่นหอมมากใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนผสมของสมุนไพรที่มีผิวมะกรูดนะคะมีกัญญานนะคะมีจันเทศมีพิมเสนแล้วก็มีน้ำมันหอมซึ่งอันนี้เราก็จำหน่ายด้วยจำหน่ายด้วยค่ะเท่าไหร่อะคะพี่เออย่างเงี้ยอันนี้150เอง150ใช้ได้นานมากเลยเขาซื้อไปทำอะไรครับซื้อไปจุดอบขนมอะค่ะอบน้ำอบไทยอะไรพวกอย่างเงี้ยได้มีความหอมอบแป้งล่ามที่คุณได้กลิ่นเมื่อกี้ใช่ไหมคะผมได้กลิ่นเมื่อแล้วผมตอนแรกเอ๊ะกลิ่นเหมือนขนมใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนชอบทานขนมไทยด้วยมันมาจากตรงนี้ใช่ค่ะนี่แหละค่ะควันของเทียนนะก็จะทำให้ขนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำอบอะไรพวกนี้ก็จะหอมค่ะนะคะแล้วไหนๆวันนี้พี่เอ๋มารายการของเราปกติก็บอกว่าสูตรน้ำปรุงเนี่ยเป็นสูตรที่แบบเป็นความลับมากอ่ะไม่ค่อยอยากจะบอกใครชัดบอกค่ะบอกจะได้ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็อนุรักษ์กันไว้นะคะมาดูกันเลยนะคะสาธิตนะครับแต่ที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่บอกว่าต้นเนียมที่หายากค่ะคือต้นไหนครับนี่ค่ะนี่คือต้นเนียมใช่ค่ะเขาถ้าผมดมแล้วเขามีกลิ่นไหมฮะลองขยี้นิดอ๋อถ้าตอนนี้ไม่มีไม่มีแต่ถ้าขยี้เขานิดนึงกลิ่นหอมไหมพี่เอบอกว่ากลิ่นคล้ายใบเตยใช่คือต้นเนียมเนี่ยกลิ่นเขาจะแรงหอมแรงในตอนหัวค่ำนะคะในตอนหัวค่ำเขามาเป็นช่วงเวลานะใช่มาเป็นเวลาต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักใช่ค่ะเป็นตัวสีเขียวๆที่เห็นเมื่อกี้ค่ะในน้ำปรุงเนี่ยเนี่ยค่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยใช่มาจากนี่เลยค่ะเขียวจากนี่เลยจากธรรมชาติจริงๆค่ะครับครับปิดฝาเราก็ปิดฝาพักไว้น้ำสีเขียวๆที่เห็นเนี่ยนะคะก็
พักไว้ประมาณสัก 2-3 วันเขาก็จะให้สีเขียวออกมาเป็นแบบนี้สีเขียวใสเห็นไหมคะค่ะนี่นะคะถ้าดมดูเราก็จะได้กลิ่นนะคะนิดๆห่างๆนิดนึงมะกรูดนำเลยค่ะชอบมากใช่ไหมครับคือตรงนี้คือสารตั้งต้นะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยรเราก็จะใช้พิมพ์เสนนะคะใช้พิมพ์เสนพี่จะดูครับนี่เลยนี่คือพิมพ์เสนเพิ่มความเย็นใช่เพิ่มความเย็นพิมพ์เสนที่ใช้จะต้องเป็นพิมพ์เสนแท้นะคะไม่ใช่พิมพ์เสนสังเคราะห์เราดูยังไงอะคะนี่ค่ะสีของเขาสีของเขาจะออกขุ่นๆไม่ขาวจัดเห็นไหมคะไม่เหมือนกับพิมพ์เสนที่เราเคยเห็นเห็นตามท้องตลาดอันนี้ขาวแบบไบรท์สว่างใช่ถ้าไบรท์แบบนั้นคือพิมพ์เสนสังเคราะห์นะคะพิมพ์เสนสังเคราะห์เราก็ใส่พิมพ์เสนพิมพ์เสนก็อีกอะค่ะแล้วแต่ชอบหยิบแต่พี่ก็จะมาทดลองทำนะคะว่าแค่ไหนอะไรยังไงจนบอกได้ว่าใช้ประมาณ5ช้อนชาเพื่อให้กลิ่นมันเป็นมาตรฐานเดียวกันในการผลิตใช่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 ทีนี้ใส่พิมพ์เสนไปแล้วเราเขย่าสักเล็กน้อยปิดฝาแล้วก็เขย่าเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันกลมกลืนใช่นะคะเอานี่ก่อนเลยไหมคะชมดเช็ดนี่ชมดเช็ดชมดเช็ดที่เขาบอกว่าราคาค่อนข้างแพงแต่อัมพันทะเลแพงกว่าแต่ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันคือโบราณแต่ก่อนเขาก็ใช้ชมดเช็ดตัวตรึงกลิ่นแต่สำหรับปัจจุบันเนี่ยพี่ก็มาพัฒนาต่อยอดคือมาทำให้มันทำยังไงนะที่จะให้มันหอมนานสู้นหอมฝรั่งให้ได้เราก็มาเพิ่มตัวนี้เข้าไปแต่ชมดเช็ดในกลิ่นมันจะไม่ค่อยน่าดมนะคะใช่ครับคุณได้กลิ่นคุณก็เวียนหัวแล้วใช่ไหมเราจะใส่ไม่เยอะใช่ไหมคะใส่ไม่เยอะค่ะคือเราจะใส่วิธีการใส่เนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อเขาก่อนนะคะคือหมายถึงว่าฆ่าสิ่งสกปรกฆ่าแบคทีเรียฆ่าอะไรที่มันปนเปื้อนอยู่ในเนี้ยนะคะใช่โบราณก็มีกรรมวิธีอัญชันฉลาดอีกนั่นแหละใช้เนี่ยแหละของที่ใช้ในการทำน้ำปรุงเนี่ยก็คือผิวมะกรูดเมื่อกี้ที่เราเอาผิวไปแล้วเนี่ยนะคะส่วนที่เหลือเป็นน้ำเนี่ยอย่าทิ้งนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือใบพลูที่เรากินกับหมากถูกไหมคะครับใบพลูเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการฆ่ากลิ่นชมดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการฆ่ากลิ่นชมดถ้าเราไม่ฆ่าในใบพลูเราก็จะฆ่าในใบเนียมก็ได้แต่ว่าเราไม่นิยมใบเนียมเพราะใบเขาเล็กพอลนไฟแล้วมันร้อนอันนี้ทำให้เห็นแบบโบราณเลยนะคะก็คือใช้ชมดเช็ดสักเล็กน้อยประมาณเท่าสักเม็ดถั่วเขียวก็ได้เม็ดถั่วเขียวลูกหัวไม่ขีดก็ไม่รู้นิดเดียวก็พอแล้วครับถึงเนี้ยนะคะเอาขึ้นมานิดนึงเอาขึ้นมานิดนึงใส่ลงไปนี่แล้วก็ใส่ลงไปจ้ะป้ายลงไปบนใบพลูนะคะแล้วก็บีบใช่บีบมะกรูดเข้าไปใช่บีบน้ำมะกรูดเข้าไปเริ่มไหมฮะกลิ่นเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมนี่พี่เอกต้องทำอย่างนี้ทุกสูตรเลยใช่ไหมคะถูกต้องและทำมือด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่ามันจะมีความละเมียดละไมและความประณีตที่สำคัญคือความอดทนค่ะพี่ถึงบอกว่าเราต้องมีใจรักเราต้องทำมันด้วยความรักเราถึงจะทนกับมันได้ค่ะนะคะนะคะสมมตินะคะว่าละลายแล้วสมมตินะคะเราก็เอามาใส่ลงไปในนี้สมมติว่าละลายแล้วล่ะสมมติว่าละลายแล้วนะคะส่วนบนจริงเวลามันละลายเราจะเห็นเป็นน้ำมันเลยเ แต่มันต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะอันนี้สาธิตให้ฟังคร่าวๆนะคะตอนนี้เราเสร็จแล้วเราก็ใช้อัมพันทะเลนี่อันนี้ให้คุณผู้ชมดูนี่คือเปิดหยิบออกมาดูเลยค่ะที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะว่ามันแพงมากใช่ที่ว่าชาวประมงเจอกิโลสำรองประวานอ้วกประวานเนี่ยราคาเป็นล้านละค่ะกิโลหรือเป็นล้านเลยราคาเป็นคุณความดีราคาสูงมากสรรพคุณของเขาคือสรรพคุณของเขาคือช่วยนะคะเมื่อนำมาผสมน้ำหอมเนี่ยมันจะช่วยในการทำให้ความหอมติดทนและยาวนานมากน้ำปรุงไทยนี่นะคะนอกจากจะอยู่คู่กับคนไทยมานานเขายังมีสตอรี่นะมีขั้นตอนและวิธีการทำที่อาจจะแบบค่อนข้างซับซ้อนแล้วเชื่อแล้วว่าคนที่รักจริงๆเท่านั้นถึงจะทำแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำพี่เอ๋วันนี้นี่นะขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ซับซ้อนนิดนึงถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถไปเรียนกับพี่เอ๋ได้ไหมอยากเรียนมีไหมครับมีเปิดสอนไหมมีค่ะคือพี่ก็จะมีเปิดคอร์สสอนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดทุกเดือนหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือส่วนมากลูกค้าที่ซื้อไปใช้ก็อยากเรียนค่ะอาจารย์เราก็เปิดคอร์สสอนนะคะเราก็มีเปิดสอนน้ำปรุงนะคะสอนแป้งร่ำน้ำอบอะไรอย่างเงี้ยเมื่อล่าสุดเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่17เนี่ยที่วังสวนสุนันทาพี่เอ๋ฝากทิ้งท้ายคำทีความสำเร็จในแบบฉบับของ
เราครับคิดว่าอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการเดินทางสายน้ำกรุงนี้ครับสิ่งแรกเลยนะคะที่พี่บอกไปแล้วก็คือความรักค่ะเราต้องมีความรักในสิ่งที่เราทำแล้วมันจะทำให้เรามีกำลังใจมีพลังในการที่จะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ครับสิ่งที่สองก็คือความซื่อสัตย์เราต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะนะคะอย่างเราบอกว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้ใช้ตัวนี้ตัวนี้ซึ่งมีราคาแพงเราก็ต้องใช้จริงๆทำจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ลูกค้าจะบอกเราได้ล่ะว่าจริงไม่จริงนะคะอีกอย่างคือความเชื่อใจนะคะเราต้องมีความเชื่อใจเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงๆและสามารถสู้กับคนอื่นเขาได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือ เราต้องเป็นคนเปิดใจให้กว้างยอมรับคำติติงยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากลูกค้าผู้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ผลิตลูกค้าไม่มีความเชี่ยวชาญเหมือนเราก็จริงแต่ลูกค้าคือผู้บริโภคคือผู้ใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำออกมามันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเขาก็จะบอกเราว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างนั้นนะเราต้องน้อมรับและถือเป็นคำขอบคุณนะคะถือว่าลูกค้าเนี่ยมีเมตตากับเราแนะนำทั้งหมดนี้เป็น4เคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้เทวาพิรมเนี่ยยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋มากมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและคุณชมครับถ้ามีเรื่องราวน่าสนใจ Facebook Fanpage คัมภีร์วิถีรวยยินดีเปิดรับทุกเรื่องราวนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ